ข้าสู่สตอรี่ทาวน์นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองเดี๋ยววันนี้เราจะไปนามังกันนะคะเป็นทริปเขาคุยแล้วคุณแฟนไม่ยอมมานะคะก็เดี๋ยวผมเนี่ยไปเช็คอินกับท่านจะมาทำอะไรให้ดูนะคะตอนนี้อัพทาวน์หนึ่งก็ยังโอเปรตไม่เต็ม 100% นะคะดิวตี้ฟรีก็ยังปิดอยู่เวลาหรือก็ขึ้นเครื่องนะคะช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีไปหน่อยโซนที่ต้องมาเป็นประจำของดีไปต่างประเทศนะคือโซนมันจะจะบอกตอนเริ่มประทานมันจะบอกค่ะที่ประทานแล้วหรือไม่ก็ที่ต่อส่วนคิงพาวเวอร์แล้วตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดนะคะงดใช้บริการชั่วคราวมารอกันอยู่ที่เกตแล้วนะคะเรามาเร็วไปประมาณชั่วโมงนึงนะคะไม่มีใครนั่งรอที่เกตตื่นเต้นเป็นไฟล์ทบินต่างประเทศครั้งแรกในรอบ2ปีตั้งแต่มีโควิดนะคะพอมีโควิดเราก็ไม่ได้บินเลยก็ขันไปไหนก็ส่วนใหญ่กินข้าวไปกินข้าวเพื่อนๆนะคะว่าจะไปไหนกันบ้างก่อนที่จะติดโควิดเนาะแล้วโควิดคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะค่ะทีนี้เราก็จะไปประเทศเวียดนามกันนะคะที่เมืองจานังจะเป็นการไปเวียดนามครั้งแรกของแกนะคะที่น้องเขาไม่มีคุณชายอยากไปนะคะแล้วทีนี้เป็นอะไรไปเที่ยวไหนบ้างเนี่ยเราก็ไปติดตามน้องพวกแกก็มีน้องแฟนหลายคนนะคะแค่ว่าจะไปมีไปฮานอยไม่ใช่ฮานอยคือฮานอยฮอยอันฮอยอันปะเออสักอย่างเลยแล้วก็มีขึ้นบานาฮิลนะคะคือเราไม่รู้เราจะไปไหนชุดเราอยากไปมากในทริปนี้ยังไงคอยติดตามกันนะคะคือเจ้าหนวดปลาหมึกยักษ์นี่เองค่ะเขาเอาไปปิ้งให้มันร้อนๆนะคะ
อร่อยมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมาต้องลองนะจริงMorning ค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยวขอไปซื้อกาแฟกาแฟเย็นเวียดนามนะคะเป็นนมข้นนอนก้นกาแฟอร่อยเค็มๆเลยส่วนอันนี้เป็นรีช็อปมาค่ะรีช็อปแต่แล้วเลยน้ำผักปัดไม่แปลกเลยน่าจะได้เข้าเซอร์เวอร์นี่อาหารเช้าวันนี้เป็นเฝอนะคะเฝอแบบที่ไม่มีเนื้อหมูเป็นเฝอผักอย่างเดียวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขากินประมาณเฝอหรืออะไรเขาบอกว่ามีขายได้ไหมไม่มีเนื้อส่วนอันนี้คือเมนูหมูจ๋านะคะไม่มีเนื้อสักชิ้นนะเป็นเมนูแบบ vegetarian ลองชิมกันว่ากินอันนี้ไปหมูใจนี่เจ้าของร้านเขาเห็นว่าเรากินจะไม่เป็นก็เลยมาช่วยปรุงที่เขามีขายอยู่หัวอะไรนะไส้อั่วนี่นะคะชุดใหญ่เวียดนามจัดดีไหมสีไหนดีราคาชุดละ 300,000 ดองนะคะคุณเป็นเงินไทยก็450บาทฝีมือการต่อของชุดนี้ตอนแรกเขาบอกว่า 400,000 ดองถ้าต่อก็เหลือ 200,000 เขาโอเคแล้วแม่ก็เลยไปเลือกอยู่นะคะยังไม่ทันได้เดินไปไหนเลยค่ะใหม่ก็แบตหมดไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งอยู่แค่จุดแรกเองเดี๋ยวต้องกลับโรงแรมไปชาร์จแบตใหม่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวออกมาเดินเล่นต่อเห็นมังกรนะบรรยากาศแม่น้ำฮันริเวอร์เดินด้วยความมั่นใจอากาศร้อนๆข้างนอกก็เข้ามานั่งแบบกาแฟที่คาเฟ่ของคอนราดาน่ารักเลยนะส่วนอันนี้เป็นชื่อร้านนะคะชื่อร้านคือ traditional coffee อันนี้คาปูชิโน่นะนมไม่เพิ่มกาแฟนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาชิมกันออกนะเทียบกับแก้วที่ทานเมื่อเช้านะแต่ไม่หวานสั่งหวานน้อยไม่หวานถือว่าใช้ได้โปรดชมพูอีกจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดของดานังแต่เราหาทางเข้าไม่เจอก็เลยอดเลยแล้วเราก็ไปซื้อบ้านหมี่นะคะขนมปังฝรั่งเศสสุดท้ายก็ต้องระวังตัวเองก็เดินด้วยความมั่นใจไป On the way to Banana Hill นะคะEP หน้า Story Time จะพาขึ้นไปเที่ยวที่บาน่าฮิลดูความอลังการของสะพานมือยักษ์กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรากันด้วยนะคะให้แอบดูทีเซอร์สั้นๆสักนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ